อีกสวัสดีครับกับพวกกับแอปดีเช่นเคยนะครับกับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับผมแพ็กคลับซิเลคชั่นลิเวอร์พูลนะครับผมขอเสียงแฟนหงนะฮะกดไลค์รัวๆกดแชร์กันเยอะๆด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าแพ็กนี้นะครับผมขนกันมาเป็นบอลดำนะฮะทั้ง8คนและที่สำคัญครับมาให้เปิดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่28นะครับผมธันวาคม2020นี้นั่นเองนะฮะมาเริ่มกันที่ผู้สาประตูกันก่อนเลยอย่างอาเดียนนะครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่90บวกจากเดิม6เลยนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวก4มีในเรื่องของการเข้าปะทะเตะแรงพลังกระโดดที่ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับผมบวก7นะฮะในเรื่องของไหวพริบออกมาตัดบอลหรือว่าจังหวะต่างๆของผู้สาประตูนะครับอยู่ที่98เลยส่วนค่าพลังอื่นเนี่ยก็ยังดูน้อยนะครับเมื่อเทียบกับตัวผู้สาประตูคนอื่นๆที่เป็นฟีเจอร์นั่นเองนะครับฟอร์มการเล่นก็น้อยนะ3เท่านั้นนะครับมาดูฟาบินโญ่กันบ้างครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม1นะฮะและค่าพลังนะครับโดยเฉลี่ยก็จะบวก1มีบวก3แค่ค่าพลังเดียวนั่นก็คือในเรื่องของเกมรับนะครับอยู่ที่94เป็นค่าพลังสูงสุดนะฮะแต่ภาพรวมนะครับในเรื่องของการครองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวนะครับการเข้าสกัดการกดดันเกมเตะแรงการเข้าปะทะความอึดก็ยังถือว่าทำได้มาตรฐานเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะฮะฟอร์มการเล่น5เท่านั้นนะครับบวกน้อยเกินนะฮะและอีกคนหนึ่งนะครับผมที่บวกน้อยไม่แพ้กันนะครับผมกับเจียโก้นั่นเองค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม2ส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวก1มีบวก3แค่ค่าพลังเดียวครับแต่ว่าค่าพลังนี้เต็ม99เลยนะครับในเรื่องของการครองบอลเป็นค่าพลังสูงสุดรองลงมาก็จะเป็นพวกการจ่ายบอลสั้นเลี้ยงบอลต่างๆนะครับก็โยบอลยาวก็ยังทำได้ค่อนข้างดีลูกโค้งต่างๆความพิ้วฟอร์มการเล่น6มีความอึดแต่ว่าการต้านทานความบาดเจ็บเนี่ยน้อยนะล้มง่ายด้วยนะครับลุกช้านะฮะมาดูกันต่อไปกับดิโอโกโชต้าครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่93บวกจากเดิม4เล่นได้5ตำแหน่งถนัดไปแล้ว4ตำแหน่งและค่าพลังโดยเฉลี่ยบวก2นะครับส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับผมเป็นในเรื่องของการจบสกอร์บวก5นะฮะอยู่ที่87นั่นเองนะครับแต่ว่าค่าพลังสูงสุดของเขาเนี่ยเป็นในเรื่องของสปีดต้นนะอยู่ที่94นะครับมีความเร็วเตะแรงมีความผิวคองบอลเลี้ยงบอลเกมบุกทำได้ค่อนข้างดีฟอร์มการเล่น5ครับยังคงอยู่ในแนวรุกนะครับผม3ประสานในแพ็คนี้นะฮะโรเบโต้ฟิมิโน่นะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95บวกจากเดิม3นะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวก1และ2เฉลี่ยเท่าๆกันนะฮะการจบสกอร์ยิงคมนะครับผมบวก5เลยทีเดียวอยู่ที่89นะครับนอกจากนี้คองบอลเลี้ยงบอลเกมบุกต่างๆก็ยังทำได้ค่อนข้างดีมาตรฐานเดิมนะฮะเตะแรงมีความเร็วความพิ้วพลังกระโดดมีความอึดฟอร์มการเล่น6นะครับส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับก็จะมี2ค่าพลังนั่นก็คือความแข็งแกร่งในการคองบอลแล้วก็การคองบอลเรียกได้ว่าฟิมิโน่คองบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับผมกับโจโกเมสค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม3ส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบวก2นะฮะมี1ค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดซึ่งดีมากๆนั่นก็คือเรื่องของการหม่งนะครับบวก6เลยทีเดียวนะอยู่ที่90นะครับผมเข้าสกัดค่อนข้างดีเกมรับสุดยอดการกดดันเกมค่อนข้างดีวิ่งเร็วด้วยนะครับผม93เลยไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะสปีดต้นดีมีความพิ้วเข้าปะทะดีพลังกระโดดเยอะจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวยอดเยี่ยมแถมยังมีความอึดอีกด้วยฟอร์มการเล่น6นะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์นะครับผมไปก่อนหน้านี้นะครับในแพ็คทีมชาตินะฮะพอเปรียบเทียบกันแล้วเอาจริงๆมันเก่งเท่ากันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าทั้ง2ค่าพลังเนี่ยที่มีการเพิ่มลดเนี่ยมันก็สำคัญทั้งคู่อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะฮะตัวใหม่นี้มงดีขึ้นแต่ว่าการกดดันเกมลดลงเท่ากันเลยนะครับบวก3ลบ3นะมาดูคนต่อครับผมกับเทนส์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97บวกจากเดิม3นั่นเองนะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมก็จะบวก1และ2เฉลี่ยเท่าๆกันส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเป็นเรื่องของการกดดันเกมครับบวก4นะฮะอยู่ที่84นะครับเทนส์เนี่ยยังมีเรื่องของการโยนบอลยาวนะครับที่ทำได้ดีที่สุดเต็ม99ไปเลยนะครับลูกโค้ง97นะฮะนอกจากนี้ยังคลองบอลดีจ่ายบอลสั้นเยี่ยมวิ่งเร็วออกตัวเร็วเตะแรงพลังกระโดดมีความอึดเยอะฟอร์มการเล่น7ก็ยังคงสุดยอดสไตล์เทนเหมือนเดิมนะครับและเทนนะฮะเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนหน้านี้ในแพ็คทีมชาติเช่นเดียวกันกับตัวโกเมสเลยนะฮะพอเปรียบเทียบกันแล้วถ้าหักลบกันเนี่ยตัวทีมชาติเนี่ยด้อยกว่านะแต่ว่าต่างกันน้อยมากๆครับซึ่งค่าพลังแตกต่างกันนะฮะคือเทนตัวลิเวอร์พูลนี่นะครับผมที่ไม่ใช่ทีมชาติเนี่ยลูกโค้งเนี่ยลดลง2แต่ว่าการกดดันเกมมากขึ้น3ก็อยู่ที่ว่าเปิดได้แบบไหนก็ดีทั้งนั้นแหละฮะมันต่างกันน้อยมากๆเลยนะครับก็สำคัญทั้ง2ค่าพลังเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าตัวเทนเนี่ยที่เป็นชุดทีมชาติเนี่ยดีกว่านะ
มาลองเปรียบเทียบกันต่อนะครับผมกับคนสุดท้ายนะฮะในคนสุดท้ายนะครับผมโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับผมอยู่ที่96บวกจากเดิม2นะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยมันก็จะบวก1มากกว่าบวก2นะครับแต่ว่าค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดบวก5เป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลนะฮะเรียกว่าเกมบุกคองบอลเลี้ยงบอลยังทำได้ดีสมเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความเร็วอยู่ที่98ออกตัว92ความพิ้ว96ยิงประตู90นะครับอย่างน้อยก็บวกทุกค่าพลังนะฟอร์มการเล่น7นั่นเองนะฮะและแน่นอนครับผมซาลาห์เคยเป็นฟีเจอร์ก่อนหน้านี้พอเปรียบเทียบกันแล้วก็เก่งเท่ากันเลยแต่ว่าซาลาห์ใหม่นี้มีในเรื่องของการเลี้ยงบอลที่ดีขึ้นแต่ว่าเตะเบาลงส่วนตัวผมมองว่าซาลาห์มาใหม่นี้ดีกว่านะเพราะว่าเรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยตัวริมเส้นเนี่ยผมว่ามันจำเป็นมากกว่าการเตะแรงนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะส่วนตัวค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าค่าพลังมันบวกกันค่อนข้างน้อยในหลายๆคนแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลและอยากจะสร้างฟูลทีมฟีเจอร์ลิเวอร์พูลนะครับนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาดมากๆเลยนะครับภาพรวมยังค่อนข้างโอเคนะครับในหลายๆนักเตะเอาจริงๆนะนักเตะแพ็คนี้เนี่ยมันเก่งกันอยู่แล้วนะครับบวกน้อยซึ่งมันไม่ค่อยแปลกสักเท่าไหร่นะก็อยู่ที่ว่าอยากจะจัดมากน้อยแค่ไหนใครจะจัดแพ็คนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับไปแล้วฮะแล้วเจอกันสวัสดีครับ